สวัสดีวันที่8พฤษภาคมนะคะวันก็มีมวยคู่เอกนะคะระหว่างเหรียญทองกับศิระนี่ซัดกันแบบหนัวมากเลยพุ่งเนี่ยขนุนนี่เลือกไม่ถูกเลยว่าจะเชียร์ทีมไหนนะคะถ้าตายคู่นี่คงจะดีมากเลยนะคะโดยที่เหรียญทองเนี่ยท้าให้ดำเนินคดีด่วนเลยนะคะเพราะตัวเองก็ยอมรับว่าสร้างโรงพยาบาลสนามโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตนะคะซึ่งศิระเขาก็เป็นส.ส.เขตหลัก4เหมือนกันก็ยอมไม่ได้ว่ามันผิดกฎหมายเว้ยฮะคือหมอเดนทองก็บอกว่าเอ้ยด้วยความจริงใจกูสร้างโรงพยาบาลแบบตามใจกูเองอะไม่ได้เลยไปขออนุญาตแล้วก็มันก็ผิดกฎหมายอย่างเงี้ยมีอะไรจะฟ้องก็ฟ้องเนี่ยแบบโอ้โหแบบแต่งยกที่1เลยนะคะศิระเริ่มเลยโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะกำลังดำเนินการอยู่นี่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายไม่ได้ขออนุญาตไม่ได้รับผู้ป่วยฟรีทั้งยังรับเงินบริจาคนะและปล่อยน้ำเสียลงท่อระบายไปฟังของเหรียญเก๋กันพูดกับไอ้เหรียญทองผมไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินจากเขตหลัก4อย่างถูกต้องตามกฎหมายจริงผมขอท้าให้ศิระเจจาคะและสำนักงานเขตหลัก4แจ้งความดำเนินคดีผมโดยด่วนที่สุดด้วยโดยอ้างว่าทำไปเพื่อชาติหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันนะจะลงเอยยังไงก็ไม่เป็นไรนะคะช่างมันขนุนก็ดูเขากัดกันอยู่นะคะศิระเหรียญเก๋ศิระเหรียญเก๋แต่งตีกันให้ตายไปเลยข้างหนึ่งเหมือนนะคะชอบเวลาฝ่ายตรงข้ามเขากัดกันเนี่ยนั่งดูหมากัดกันโอเคไปดูข่าวต่อไปกันเลยนะจ๊ะในหลวงราชินีพระราชทานเครื่องผลิตถังออกซิเจนช่วยเหลือชาวอินเดียประเทศไทยเราคงต้องวิ่งขอทานซื้อเครื่องมือแพทย์ต่อไปนะคงจะมีภาค2แน่นอนนะคะตอนนี้เครื่องมือแพทย์เตียงโรงพยาบาลคือไม่พออยู่แล้วนะประเทศไทยยังมีประชาชนเนี่ยยอดเป็นพันเลยนะที่ยังรอเตียงรอให้โรงพยาบาลมารับแต่ก็ไม่สามารถที่จะไปรับได้เนื่องจากเต็มแล้วนะจ๊ะอยู่รักษาที่บ้านไปก่อนนะจ๊ะทั้งที่คนอื่นเขาก็เสี่ยงนะจ๊ะทั้งที่เราควรที่จะเอาเงินที่มีนะมาดูแลประชาชนของตัวเองก่อนนะช่างก็เถอะพูดไปแค่นั้นอะโอเคไปดูข่าวต่อไปนะคะตรวจบ้านพักนายกสะดุดยกราชกิจจาชี้เสรีพิสุทธิ์ต้องทำเรื่องขอสำนักพระราชวังโอ้โหถวายบังควยสมเด็จประยุทธ์พะยะค่ะถวายบังควยเลยโอ้โหคือโดยที่มีการอ้างว่าเขตที่ประยุทธ์อยู่อะไรนะราบหนึ่งอ่ะมันเป็นเขตที่ยกอำนาจให้กับพระมหากษัตริย์ซึ่งมันเป็นอำนาจของพระองค์ถ้าจะตรวจสอบหรือเข้าไปในเขตนั้นต้องขออนุญาตสำนักงานพระราชวังอู้ยเป็นไงล่ะประยุทธ์น่ะเขาไปหลบซ่อนตัวอยู่ใต้ตีนพระบาทอย่างดีอ่ะเพื่อที่จะให้ตัวเองรอดนะจ๊ะตอนนี้ก็แตะไม่ได้แม้แต่ห้างไปตรวจบ้านไปตรวจที่นอนหมอนมุ้งก็ตรวจไม่ได้นะคะต้องรับอนุญาตจากสำนักพระราชวังก่อนนะคะโอ้โหสมเด็จประยุทธ์จริงๆเลยไปดูข่าวต่อไปกันนะคะรัฐบาลบอกจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแต่ทิ้งผู้ประกันตนตกหล่นการเยียวยาเกือบ2ล้านคนซ้ำเจาะเก็บประกันสังคมเนี่ยเต็มอัตรานะคือทั้งที่พวกเขาเนี่ยส่งเงินเข้าระบบเช่นเดียวกันเนี่ยตลอดนะคะคือยอดของผู้ประกันตัวเนี่ยมีประมาณ11ล้านคนนะคะซึ่งได้รับการเยียวยาไปแล้วนะคะแต่มีการตกหล่นนี่เกือบ2ล้านคนนะคะคือยอดมันไม่ใช่น้อยๆเลยนะ2ล้านคนนะเว้ยซึ่ง2ล้านคนเนี่ยเขาเดือดร้อนนะเขามีการเรียกร้องนะคะมันเป็นระบบของรัฐที่บกพร่องอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินเยียวยาชนิดใดก็ตามขนาดว่าคนที่เขามีความถูกต้องในเรื่องฐานะที่ควรที่จะได้รับเงินเนี่ย
กลับไม่ได้คนที่ไม่ควรที่จะได้รับเงินคือยังพอที่จะประทังชีวิตได้อยู่กลับได้เงินนะคะเยอะแยะนะคะขนุนรู้นะคะมีคนมาบ่นให้ฟังเยอะแยะมากมายนะคะยังไงก็ต้องช่วยเหลือผู้ประกันตนให้ครบทุกคนนะคะเกือบ2ล้านนี่ไม่ใช่น้อยๆนะโอเคไปดูข่าวต่อไปนะคะส.ส.ประชาธิปัตย์ร่อนหนังสือถึงพรรคถึงเวลาถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาลเปลี่ยนตัวผู้นำประเทศแนะนำให้ออกมาเป่านกหวีด นะจ๊ะอย่าเก็บนกหวีดไว้เพื่อเป็นที่ระลึกเท่านั้นนะจ๊ะออกมาเป่านกหวีดนะคะเรียกไอ้โลนอันทะอิสระออกมาเป่าด้วยไอ้สุเทพมันหายไปไหนเรียกมันมาเป่าเดี๋ยวนี้โอ้ยอย่างว่านะไอ้อันทะอิสระเนี่ยมันก็ยังสนับสนุนรัฐบาลอยู่นะยังไม่ตาสว่างนะคะคนที่อยู่ในกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยมันมีอยู่2กลุ่มที่ขนุนเคยพูดไว้นะคะ1คือโง่แบบโง่สุดขุดไม่ขึ้นบัวใต้ตมหรือมันอาจจะไม่ได้เป็นบัวเลยมันแทบจะไม่มีตัวตนด้วยซ้ำพวกนี้นะจ๊ะมันยังสอนยังไงก็สอนไม่เข้าใจหรอกขุดยังไงก็ขุดไม่ขึ้นมันไม่มีตัวตนมันยิ่งกว่าบัวใต้ตมอีกนะจ๊ะอีกกลุ่มนึงเขาเรียกว่าเหี้ยสุดๆนะคะรู้ทั้งรู้ว่ารัฐบาลชุดนี้มันเหี้ยแค่ไหนก็ยังเดินหน้าที่จะสนับสนุนนะคะเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะจ๊ะโอเคไปดูข่าวต่อไปกันนะจ๊ะแม่สยามธีรวุฒิหลั่งน้ำตาตามหาลูกหน้าทำเนียบถามโควิดหายช่วยหาได้ไหมจี้คลอดพรบ.อุ้มหายนะคะรายละเอียดนะคะเนื่องในวาระครบ2ปีที่นายสยามธีรวุฒิสหายข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือนายยกนายกฤษณะใช่ยังนายกฤษณะทัพไทยนะคะสหายยังปลัดนะคะอีกคนคือนายชูชีพชีวสุดนะคะหรือลุงสนามหลวงนะคะ3ผู้ลี้ภัยทางการเมืองที่ถูกส่งตัวกลับจากประเทศเวียดนามมายังประเทศไทยแต่ยังคงหายสาบสูญไม่ทราบชะตากรรมนะคะมันเป็นอะไรที่สะเทือนใจนะเว้ยคือเขาส่งตัวมาแล้วเขาหายไปเลยเหรอมันมีเงี่ยนงำมากๆเลยอะสมแล้วที่บอกได้เลยนะครับประเทศไทยมันเป็นอะไรที่แบบว่าระบบมันต้องแก้ไขอะคดีอุ้มหายประเทศไทยมันเมินเฉยมากๆเลยเหมือนมันตั้งใจอะเหมือนมันตั้งใจอะเข้าใจไหมโอเคนะคะส่วนนางกัลยาเนี่ยที่ออกมาเรียกร้องเนี่ยก็กล่าวต่อว่ามายื่นหนังสือเป็นครั้งแรกแต่ตั้งแต่เริ่มหายก็ตามหาทั้งสยามนะไปทั้งประชาชาติ UN สหภาพยุโรปนะ EU ไปที่กงสุลเวียดนามไปทุกที่ที่เข้าถึงได้แต่ก็ยังเงียบบางทีตอบกลับมาว่าไม่มีนะคะคือมันเหมือนมีอำนาจพื้นอะควบคุมอยู่อะว่ามึงต้องตอบแบบนี้นะมึงอย่านะอะไรเงี้ยเนาะไปดูข่าวต่อไปกันเลยนะจ๊ะไฟเซอร์เข้าไทยไตรมาส3รัฐบาลเล็งใช้ฉีดให้คนไทยอายุ 12-18 ปีอ้าวไหนบอกว่าเขาลบไทยเนี่ยออกจากการนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์แล้วตกลงใครตอแหลคือทักษิณเขาพูดในวิดีโอว่าไฟเซอร์มันเข้าไทยแล้วนะพอคลิปนั้นพูดปุ๊บเนี่ยทางไทยกับทางไฟเซอร์ก็ได้แถลงการว่าไม่จริงนะโดยทางไฟเซอร์ก็ได้ลบข้อมูลของประเทศไทยเนี่ยออกจากผู้ที่กลุ่มประเทศที่สามารถนำเข้าไฟเซอร์ได้นะเพื่อให้เหมือนกับว่าสร้างภาพไม่ให้รัฐหน้าแตกรัฐไทยหน้าแตกเข้าใจไหมปรากฏว่าทางอนุทินก็ได้ไปเจรจานะแล้วบอกว่าไฟเซอร์เข้าไทยในไตรมาส3อ้าวตกลงเนี่ยเข้าได้ใช่ไหมคุยกันอยู่ใช่ไหมไม่ได้ลบออกใช่ไหมเฮ้ยมันตอแหลว่ะเฮ้ยมึงนะประเทศไทยกูสุดยอดมากเลยเฮียโอ้โหโอเคไปดูข่าวต่อไปกันนะคะชาวไทยหลายรายเช็ดหานิพิษนะขอเงินค่าตั๋วย้ายประเทศแต่ต้องผิดหวังเจอเงื่อนไขใหม่พินิษเนี่ยพูดง่ายแต่ใจปอดมากเลยนะปอดแหกอ่ะคือพูดว่าใครอยากย้ายประเทศมารับตั๋วได้เลยนะคะคนที่เขาอยากไปทำงานที่นู่นซึ่งมีแนวโน้มว่าพอทำงานได้ดีไม่ดีก็ต่อวีซ่าไปเรื่อยๆจนย้ายเป็นอยู่ที่นั่นเลยนะครับคือมันมีเปอร์เซ็นต์สูงมากนะส่วนใหญ่ก็จะ
คิดว่ามันเป็นแบบนั้นน่ะเพราะว่าทํางานที่นู่นดีที่นู่นมีคนรับรองให้มีถิ่นฐานอยู่ที่นู่นเนี่ยพอทํางานถึง3ปีเนี่ยมันสามารถขอวีซ่าถาวรแล้วก็ขอเป็นพลเมืองคนที่นั่นได้เลยคือย้ายประเทศไปเลยนะคะอาจจะเริ่มต้นจากการไปทํางานก่อนนะคะก็มีการเจรจาพูดคุยกันไปโต้เถียงกันไปอย่างนั้นอย่างนี้จนคนที่เข้าไปคุยเนี่ยโดนบล็อกเฉยเลยนะคะส่วนอีกคนได้โพสต์ว่าย้ายประเทศจริงนะคะแล้วก็ขอตั๋วแค่ไปเฉยเอกสารครบทุกอย่างแต่นายนิพิษไม่ตอบนะคะไม่ตอบเลยนะคะเป็นไงล่ะโอ้โหพูดง่ายอ่ะแต่ใจปอดมากเลยปอดแหกปอดแหกนะจ๊ะก็อ้างนู่นอ้างนี่นะไม่อยากให้ตังค์นะตอนพูดไม่คิดเป็นไงล่ะโอเคไปดูข่าวต่อไปกันนะคะข่าวต่อไปคือศาลอาญานัดไต่สวนประกันเพนกวินเอมมี่ไม้11พฤษภาคมนี้นะคะ10โมงเช้าหลังตรวจไม่พบเชื้อโควิดเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เลื่อนมานะคะอ้างว่ายังไม่ครบการกักตัวนะคะก็ตรวจซ้ำเรื่องโควิดด้วยปรากฏว่าก็ผลออกมาแล้วคือไม่มีเชื้อพบโควิดนะทั้งเพนกวินเอมมี่แล้วก็ไม้นะคะนัดไต่สวนอีกทีหนึ่งวันที่11นี้นะคะเป็นกำลังใจให้ทั้ง3คนด้วยนะคะโอเคข่าวมีแค่นี้เจอกันจ้ะ